ว้าวตรงนี้ฟิลดีอ่ะจะมาชี้เป้า4ซีรีส์จากฟิลออริจินอลกับ4หนุ่ม4สไตล์มาให้ดูกันช่ำๆไปเลยในช่วงวันหยุดยาวเยอะๆแบบนี้เพราะฟิลมีแต่อบป้างานดีๆทั้งนั้นหล่อขั้นสุดชาอื่นอู่กับ A Good Day To Be A Dog กับการรับบทเป็นครูหนุ่มที่กลัวน้องหมาจนขึ้นสมองแต่กลับมาหลงชอบครูสาวที่โดนคำสาปต้องกลายเป็นน้องหมาทุกๆเที่ยงคืนเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าจิกหมอนกันเลยเพราะไม่ว่าจะฉากไหนที่ออกมาจะสอนหนังสือจะต่อสู้จะขับรถจะร้องเพลงหรือแม้กระทั่งวิ่งหนีน้องหมาก็หล่อซะเหลือเกินน่ะ14 EP ไม่มากไม่น้อยดูซับไทยไปก่อนภาคไทยกับภาคอีสานกำลังตามมาเด้อล่ะต่อกันเลยกับหนุ่มที่เพิ่งมาร่วมงานวิวสกรีมเดทที่บ้านเราหล่อนักดนตรีระยออุ่น Twinkling Watermelon รับประกันตรงนี้เลยว่าโดนตกแน่นอนเพราะเรื่องนี้พ่อหนุ่มระยออุ่นมาในบทนักเรียนม.ปลายกรุบกริบที่จู่ๆก็ย้ายเวลาจาก2023ไปสู่ปี1995กลับไปเจอกับแม่ไปตั้งวงดนตรีกับพ่อเรื่องนี้ระยออุ่นเนี่ยนะทุ่มเทสุดๆเพราะนอกจากจะต้องแสดงจำบทฝึกเล่นกีตาร์ยังต้องจำภาษามืออีกซีรีส์อบอุ่นมากๆไม่อยากให้พลาดเลยดูได้ยาวจนจบ16 EP ซับไทยภาคไทยกับอีสานรอแป๊บนึงมาถึงหนุ่มคนที่3สุดหล่อตัวสูงปรี๊ด191ซมหล่อกวนๆรออุ่นที่มากับซีรีส์รอมคอมโชซอนย้อนยุค The Matchmaker เรื่องนี้ฉีกทุกบทที่เคยเล่นเพราะเขารับบทเป็นราชบุตรเขยไม้ที่มีมันสมองเป็นเลิศและรับหน้าที่เป็นพ่อสื่อพ่อชักให้คนรักกันแต่การมาเทพหนุ่มก็ดันไปตกหลุมรักแม่ไม้เองซะอีกเรื่องอ่ะมันเลยวุ่นไปกันใหญ่เลยรับรองว่าเรื่องนี้ดูไปยิ้มไปแน่นอนอ่ะเพราะถึงจะหล่อจัดจัดแต่ก็มีมุมเปิดสุดๆให้ได้เห็นกันตลอดจะดูกี่ทีก็น่ารักอ่ะคลิกชมเลยที่วิวเท่านั้น16 EP เต็มอิ่มไปเลยปิดท้ายด้วยหนุ่มคนนี้หล่อเข้มคิมยองแดที่หลายคนหลงรักมาตั้งแต่มาดหล่อกวนใน Shooting Star กลับมาคราวนี้กับซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีระทึกขวัญ Moon in the Day กับการรับบทวิญญาณร้ายที่เฝ้ารอการแก้แค้นคนที่เขารักถึง 1,500 ปีแต่แม้เวลาจะผ่านมานานเนิ่นนานขนาดไหนความหล่อก็ไม่ได้ลดลงเลยพ่อคุณบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้หนุ่มคิมยองแดยิ้มไม่เยอะแต่เท่ซะเหลือเกินกับการทำหน้าเข้มๆและสายตาว้าวอนของเขาใจสั่นแน่นอนอ่ะเรื่องนี้14 EP รับรองเริ่มแล้วหยุดไม่ได้เพราะเส้นเรื่องสนุกมากวิวยังมีซีรีส์น้ำดีให้คุณชมอีกเพียบแต่วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเรียกว่าที่ให้ไปก็น่าจะอยู่กันได้ทั้งเดือนแล้วละมั้งตรงนี้วิวดีอ่ะจะกลับมากับเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามเอาไว้รับประกันเลยว่าที่วิวมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแล้วเจอกันสวัสดีครับ